1.2 บริการสารสนเทศท้องถิ่นในแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่นๆเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญของท้องถิ่นนั้นๆเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆบริการต่างๆที่จัดให้มีในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลปะวัฒนธรรมมีดังนี้บริการให้การศึกษาหรือบริการงานชมเป็นบริการหลักของพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะวัฒนธรรมจัดบริการนำชมโดยกำหนดวันเวลาเปิดให้ชมที่แน่นอนมีผู้ให้บริการนำชมส่วนใหญ่ไม่คิดค่าเข้าชมแต่มีบางแห่งคิดค่าเข้าชมเพื่อนำไปใช้ในกิจการของหน่วยงานการจัดแสดงนิทรรศการเป็นบริการหลักของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลปะวัฒนธรรมจัดใน2รูปแบบคือนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนการจัดแสดงวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นวัตถุที่จัดแสดงเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเป็นวัตถุที่บอกถึงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชุมชนศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นอาจเป็นทั้งของมีค่าและไม่ใช่ของมีค่าแต่มีความหมายต่อท้องถิ่นเช่นวัตถุที่เป็นสมบัติของวัดในท้องถิ่นนั้นมาแต่โบราณเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรียกวัสดุที่ใช้ในการทำประโยชน์ใช้สอยผู้ประดิษฐ์เป็นต้นบริการให้ยืมนิทรรศการเป็นบริการให้ยืมสื่อนิทรรศการและอาจให้ยืมภาพถ่ายสไลด์วิดิทัศน์และสื่ออื่นๆที่พิพิธภัณฑ์และหอศิลปะวัฒนธรรมจัดทำขึ้นการจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพื่อให้บริการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นการพัฒนาท้องถิ่นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการให้แก่หน่วยงานด้วยบริการสารสนเทศดิจิทัลปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศนิยมเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชนในรูปสารสนเทศดิจิทัลเนื่องด้วยสามารถนำเสนอได้อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่สวยงามหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปข้อความภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจและประหยัดค่าใช้จ่ายจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่างานบริการสารสนเทศท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายเช่นการจัดการนิทรรศการเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นในสถานที่และนอกสถานที่เช่นศูนย์การค้าเพื่อเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นบุคลากรในสังกัดรับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดและการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นแก่หน่วยงานอื่นการเป็นวิทยากรอาจารย์พิเศษเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศท้องถิ่นทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดให้แก่งานบริการสารสนเทศท้องถิ่นอีกด้วย 2. ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่นองค์กรสารสนเทศท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นขององค์กรเพื่อให้มีบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพประกอบด้วย 2.1 การกำหนดนโยบายการให้บริการนโยบายคือหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางดำเนินการด้านบริการสารสนเทศท้องถิ่นจึงควรมีการกำหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารขององค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 2.2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรองค์กรสารสนเทศท้องถิ่นจะต้องกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาโดยอาจทำเป็นแผนพัฒนาระยะ5ปีซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด
2.3 การกำหนดขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศท้องถิ่นที่จัดเก็บและให้บริการครอบคลุมสาขาและเนื้อหาในด้านใดบ้างกำหนดขอบเขตภูมิศาสตร์และขอบเขตด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่จะจัดเก็บและให้บริการเช่นศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธรสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศท้องถิ่นที่ให้บริการว่าเป็นแหล่งจัดหารวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุกด้านและทุกรูปแบบครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดเพื่อมุ่งที่จะดำรงรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน 2.4 ด้านระเบียบการใช้บริการเพื่อให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติในการใช้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรสารสนเทศท้องถิ่นควรจัดระเบียบการใช้บริการให้ครอบคลุมทุกด้านได้แก่ระเบียบเกี่ยวกับบริการของสถาบันการเป็นสมาชิกของผู้ใช้การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศและกำหนดรายรับรายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ขององค์การอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการและค่าปรับขององค์การข้อปฏิบัติเมื่อเข้าใช้บริการขององค์การและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการองค์กรจะต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความชำนาญในการให้บริการที่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ควรต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2.6 ด้านสถานที่บริการสถานที่ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นเป็นบริเวณที่จัดให้ผู้ใช้ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าควรจัดบริเวณดังนี้พื้นที่สำหรับการจัดชั้นวางและตู้เก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆพื้นที่สำหรับการจัดวางอุปกรณ์ช่วยการค้นคว้าเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องอ่านไมโครฟิล์มเป็นต้นพื้นที่นั่งอ่านซึ่งจะต้องมีการออกแบบและจัดวางอย่างเหมาะสมรวมถึงการจัดทำเว็บไซต์เป็นช่องทางในการเผยแพร่บริการ 2.7 ด้านเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นที่องค์กรสารสนเทศจัดเก็บและให้บริการควรจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการสืบค้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างรวดเร็วและสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวางทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่นอาจทำรวมเข้าไว้ในฐานข้อมูลรายชื่อสารสนเทศของทั้งองค์กรและในรูปของฐานข้อมูลเฉพาะซึ่งควรให้ข้อมูลฉบับเต็มด้วยเช่นฐานข้อมูลกิจภาคภาคอีสานอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรฐานข้อมูลเชิดชูผู้รู้นนทบุรีของสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นต้น 2.8 ด้านความร่วมมือในการบริการการให้บริการสารสนเทศควรมุ่งเน้นการบริการให้แก่ผู้ใช้เป็นสำคัญจะต้องให้บริการผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่กว้างและตรงกับความต้องการมากที่สุดดังนั้นองค์กรสารสนเทศท้องถิ่นควรมีความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นบริการยืมระหว่างองค์กรสารสนเทศบริการยืมคืนระหว่างองค์กรสารสนเทศร่วมกัน 2.9 ด้านการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการควรจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2.9.1 การสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อชี้แนะเกี่ยวกับการให้บริการแก่องค์กร 2.9.2
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละปีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะต้องกำหนดกลุ่มประชาชนและกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิจัย